นะที่ครูสั่งการบ้านไว้ทำเสร็จยังเสร็จแล้วแต่ว่าหูยากปวดหัวมากเลยเรายังไม่เสร็จเลยอ่ะรู้สึกว่ามันยากไปอ่ะยากจริงปวดหัวโบกันบ้านโบเสร็จยังอ่ะกันน่าจะเสร็จแล้วอุ้ยโบกระเป๋าสวยมากเออน่ะสิซื้อจากไหนอ่ะโบก็ซื้อไม่ไกลหรอกก็แค่ฮ่องกงอ่ะเนี่ยของแท้เลยนะของแท้เลยเหรอหลายพันเลยเนี่ยใช่แล้วพอดีว่าคุณแม่ซื้อให้อ่ะแอมดูดีคอลเลคชั่นใหม่เลยอ่ะสวยมากเลยนะทุกคนเราไปดูสิเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะตัวนี้เหรอโบใช่แล้วลองดูสิโอ้สุดยอดอ่ะเราสองคนจะใช้กระเป๋าธรรมดากันอยู่เลยนั่นดีโอ้ดูดิอาจจะมีของเราเล็กน้อยนะขอเปิดดูได้ไหมโบโอ้ยอะไรอย่างสปีกเกอร์อีกแล้วว่าทั้งเซตอ่ะโบใช้กระเป๋าแพงขนาดนี้เลยเหรอรวยมากเลยอ่ะใช่อย่างรวยอ่ะก็นิดหน่อยอ่ะพอดีว่าชอบมากไงพ่อแม่เราเลยซื้อให้เลยคนรวยก็เงี้ยแหละเนาะแอมไหนฉาต้อนแล้วต้อนพกกระเป๋าอะไรมาไม่เห็นวางสักทีแต่สีสวยมากเลยนะไหนขอดูเลยสินี่กระเป๋าหลวงพ่อกระเป๋าหลวงพ่อใช่นี่ลิมิเต็ดนะโอ้ทำไมสีสันขนาดเนี้ยไม่มาให้หรือขโมยเนี่ยต้นให้มาหลวงพ่อรู้ป่ะเนี่ยใช้ดีมากเลยนะเนี่ยใช้ของได้เยอะป่ะต้นใช้ได้เยอะมากเลยมีกระเป๋าด้วยเดี๋ยวไม่รู้ไงเหรอดูมันกันเลยวิ่งมีช่องด้วยไม่ธรรมดาใช่ไม่เคยเห็นใกล้ๆขนาดนี้เลยนะเนี่ยจริงครั้งแรกใช้ดีมากสีปิ๊ดปั๊บเลยเนี่ยโอ้โหวิ่งไงสุดยอดเลยอ่ะต้นเนี่ยเห็นไหมไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนด้วยโอ้เท่ปะล่ะเท่สุดมากเลยอ่ะใช่ใช่เท่สุดๆนี่ใครขอโชว์หน่อยเนาะต้องจะใส่กระเป๋าด้วยใช่ให้ยืมมาไหมไม่เป็นไรอ่ะต้นเรามีแล้วไม่ชอบเหรอก็ชอบมันสวยแหละแต่เราคิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับพวกเราเนาะใช่สีสวยกว่าของโบอีกนี่เขามีขีดด้วยอ่ะสีก็เหมาะแต่กระเป๋าต้นก็เหมาะกับเข็มขัดต้นเนาะดูใช่ใช่เมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆนะไหนต้นขอดูเลยดีเข็มขัดกับกระเป๋าดูเข้ากันเข็มขัดเราหายสุดๆเลยอ่ะต้นก็ประยุกต์ใช้ได้ดีนะเชฟฟางแหมดูนะโหแพงไม่ใช่เชฟฟางสีเขียวข้างหน้านี่เป็นเหมือนหัวเข็มขัดนะใช่ไหมโอ้โหเท่ละลายหวานมากเชียเป็นโบนั่นน่ะอย่างเท่อ่ะบอกมาอย่างเท่อ่ะไม่มีใครเหมือนจริงๆแหละแอมวันนี้นะแถวบ้านเราอ่ะรถติดมากเลยดีนะที่ออกไวไม่งั้นสายแน่จริงหรอของเรานี่ก็มาก็เกือบสายเหมือนกันแหละรถติดสุดๆแล้วเดือดจานก็ว่าจริงถ้าเกิดมาช้ากว่านี้ก็คือแย่อ้าวโบถึงโรงเรียนแล้วเหรอทำไมวันนี้มาช้าจังอ่ะก็รถอ่ะมันเลี้ยวเข้าซอยไม่ได้อ่ะดิทำไมอะโบรถปกติมันก็ต้องเลี้ยวได้ดิใช่ก็รถบ้านเรามันคันใหญ่มากเลยใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิยาวรถเมย์อีกฮะทั้งรถเมย์ทั้งรถไฟอะยาวก็พอดีว่าบ้านเราใช้รถลิมูซีนอะโอ้ที่คันยาวๆอะนะใช่อะสิโอ้โหเนี่ยพ่อเราก็เลยโทรไปหาตำรวจแบบว่าเนี่ยมาช่วยเคลียร์ถนนให้หน่อยสิไม่งั้นนะโอ้ป่านยังไม่ถึงโรงเรียนอะคนรวยเขาทำกันอย่างนี้ดิเองนั่นน่ะดิมีการเคลียร์ทางด้วยอะแอมเออของเรานะมอเตอร์ไซค์เลยซิกแซกเอาโอ้ใช่หัวฟูมาทุกวันเลยเอ้าวต้นทำไมเพิ่งมาบอกพอดีอะเราบิณฑบาตแกหลวงพ่อมาเฮ้ยได้เหรอนั่นดิรอให้เลิกทุกคนแล้วทำไมต้นถึงมาสายอะพอดีบ้านเราอะอยู่ไกลไม่มีตังค์นั่งรถเราเดินมาเนี่ยเราก็เลยมาสายช้าเนาะใช่คาบเนี้ยครูสั่งงานอีกแล้วให้วาดรูประบายสีอ่ะใช่ทำเสร็จมั้งยังเนี่ยยังไม่เริ่มเลยแล้วเขาบอกจะเอาท้ายคาบด้วยนะคิดไม่ออกอ่ะแล้วสีก็ไม่ได้เอามาด้วยแอมเอามาปะไม่ได้เอามายังไม่มีอินสปิเรชันในการวาดหมดแพชชั่นในการวาดเหมือนกันแต่งานก็ต้องส่งคาบเนี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปยืมสีโบก่อนไหมสีโบเยอะอุ้ยดูดิโอ้ยอะไรหรอเอาสีมาเยอะป้าขอยืมหน่อยดิก็พอจะเอามาบ้างอะนะก็มีสีไม้แล้วก็มีสีเมจิกอะไรพวกเนี้ยนิดๆหน่อยๆอ่ะนิดๆหน่อยๆเนี่ยนิดเดียวเองไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนี่ไม่นิดแล้วล่ะถ้าเยอะขนาดนี้เราขอแอมขอยืมหน่อยดิ
ได้ได้จะยืมสีไหนล่ะจะเป็นสีไม้หรือสีเมจิกก็ได้นะดูดิคนรวยมันก็ดีแบบเนี้ยเนาะใช่เดี๋ยวเนี่ยน้อยแล้วนะเธอบอกว่าเยอะหรอใช่โอ้ปกติที่บ้านนะมีมากกว่านี้อีกกล่องใหญ่เซตใหญ่เลยมี108สีพวกเธอเคยเห็นไหมงั้นก็ดีเลยโบคงไม่เยอะขนาดนี้งั้นเรากับแอมขอยืมหน่อยได้เลยจ๋าไปเลยจ๋าจริงๆที่บ้านมีสีน้ำกับสีช็อคอีกเนี่ยโอ้คนมันรวยเนาะอันนี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วเนี่ยแอมฟิล์มถ้าไม่พออ่ะเอาสีทาบ้านก็บอกนะเดี๋ยวให้คนงานเอามาส่งสีทาบ้านเอามาทำอะไรอ่ะเอาก็เผื่อใช้ไงโหเหลือจริงจริงยอมเลยอ่ะที่บ้านเนี่ยใช้รวยหน่อยพอแล้วเออรวยหน่อยจริงแอมหยิบสีเหลืองให้เราหน่อยสิสีเหลืองใช่ไหมใช่เอาสามเหลืองเลยละกันมาขอบคุณจ้ะเอาต้นไม่มีสีเลยหรอแล้วจะระบายยังไงให้มันสวยอ่ะนั่นนะสีต้นจริงด้วยนี่ค่าศิลปะนะไม่มีสีเราจะทำไงเนี่ยมีแค่ดินสอแท่งเดียวยางลบก็ไม่มีเนี่ยแล้วถ้าผิดขึ้นมาทำไงอ่ะจริงด้วยต้นแล้วถ้าผิดขึ้นมาจะทำไงอ่ะบ้านเราไม่มีตังอ่ะเนี่ยมีดินสอแท่งเดียวนี่แหละแล้วที่แอมถามเมื่อกี้ล่ะถ้าต้นเขียนผิดต้นจะทำยังไงเออจริงด้วยต้นแล้วต้นจะทำไงนั่นนะสีต้นไม่มียางลบอ่ะเราก็ไม่ต้องเขียนผิดไงโอ้ยต้นฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยฉลาดใช้ได้อัจฉริยะบุคคลจริงๆต้นคงไม่ทำผิดหรอกเนาะแอมนี่ก็ผักเที่ยงแล้วอ่ะไปหาข้าวกินกันปะกินข้าวแกงร้านป้าน้อยไหมเออร้านประจำเด็ดจริงโบไปกินด้วยกันเปล่าอ๋อไม่หรอกเราอ่ะมีของกินอ้าวโบไม่กินกับเราหรอข้าวแกงก็อร่อยกันนะอืออร่อยนะไม่หรอกเราชอบกินพวกแบบนี้มากกว่าอุ้ยโบของกินมาเพียบเลยอ่ะโอ้ฝรั่งนั่นเลยอ่ะใช่แซนด์วิชเต็มเลยก็ปกติเรากินแต่พวกนี้แหละอ่ะเราแบ่งให้เธอดีกว่าอุ๊ยขอบคุณนะโบจะได้ไม่ต้องไปกินข้าวกล่องโอ้อ่ะต้นนะก็ปกติก็กินแต่แซนด์วิชขนมปังอะไรพวกนี้แหละโอ้น่าแพงมากดูเลยนะโบใช่ก็นิดหน่อยอ่ะบ้านรวยก็เลยไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ต้นไม่กินน่ะนิ่งเชียวเราไม่กินหรอกของแบบเนี้ยทำไมอ่ะต้นไม่ถูกปากหรอเราไม่เคยกินเรากินไม่เป็นฮะอะไรนะต้นเนี่ยนะกินพายสับปะรดไม่เป็นไม่ได้กินไม่เป็นก็แค่เคี้ยวคืนนึงต้นโอ้ไม่เป็นไรเพื่อนเรากินกันเถอะแต่ไม่พอหวังนะเดี๋ยวเอาของเราอีกวิคนรวยอ่ะแอบใจเถอะวิพายโบสามซูเปอร์ฟาร์อันนี้อะไรอ่ะแกะให้สิปกติมีคนใช้แกะให้แล้วแกะไม่เป็นโอ้ปกติกินเป็นอย่างเดียวใช่ไหมโบใช่ถ้าปล่อยทิ้งคืนเลยเดี๋ยวเราแกะให้ก็ได้เดี๋ยวเราแกะให้ไหมเผื่อเธอจะเคี้ยวไม่เป็นเดี๋ยวต้นเคี้ยวให้ก็ได้โบกินได้ไหมไหนต้นหรอกอยากเคี้ยวอร่อยไหมฟิล์มอร่อยดีขอบคุณโบมากเลยนะขอบคุณนะเป็นไรนิดนิดหน่อยอ่ะนี่เราก็ยังไม่กินหรอกเราเก็บไว้กินที่บ้านเสียดายก็ของมันดีอะเนาะใช่ต่ออันก็ได้นะอุ้ยไม่เป็นไรขอบใจแค่นี้ก็เยอะแล้วแล้วต้นน่ะเห็นหน้าเงียบเชียวไม่หาอะไรมากินหรอนั่นแหละนี่เราเตรียมของเรามาแล้วนี่เราชอบกินข้าวโหสูงอีกอะคอนโดน่าจะสิปิ่นโตอะไรเนี่ยใช่ไหมกับข้าวหลายอย่างแน่เลยอะก็มีหนมหวานด้วยแน่เลยต้องมีแกงแบบหลายแกงแน่เลยเนี่ยต้มจืดต้มยำข้าวสวยหนมหวานหนมชั้นอะต้องมีแหละกินด้วยกันไหมเพื่อนอุ้ยก็น่ากินอยู่นะต้นแต่ว่าเราอยากรู้ว่าต้นเอาอะไรมาบ้างอะโชว์หน่อยดิเราว่าเนี่ยแกงจืดแกงจืดต้องอยู่บนสุดเนาะใช่ๆแล้วก็ต้องมีเผ็ดนิดมาลุ้นกันเถอะหรือว่าไหนๆแกงจืดหรือเปล่าไหนๆต้นของฝ่ายอยู่ชั้นที่2เออชั้นนี้หลอกเราชั้นนี้หลอกเราไหนอ้าวไม่เห็นมีเลยต้นชั้นที่2แล้วนะไม่เป็นไรชั้นที่3แน่วันนี้อาจจะเอากลับมาหน่อยก็ได้เนาะเออไม่ไหนแกงจืดคงไม่ใช่แล้วล่ะอาจจะเป็นไข่เจียวเออใช่ป่ะใช่ๆเปิดเลยโอ้เอ้าต้นทำไมมันไปไหนหมดเนี่ยเออนี่ชั้นที่3แล้วนั่นน่ะดิหรือว่ากินข้าวกับข้าวอย่างเดียวหรือว่าแน่ก็ต้นก็จนอ่ะเนาะไก่ย่างอาจจะเป็นไก่ย่างก็ได้ไก่ย่างใช่มั้ยเออไก่ย่างอ่ะเอ้าจับข้าวทีนี้งงแล้วนะเนี่ยยังไงอ่ะน่าจะเหลือแค่ข้าวแล้วแหละจริงเหรอไหนกินกับอะไรอ่ะนั่นดิก็เราบอกไงว่าเราชอบกินข้าวเนี่ยมีแต่ข้าวเนี่ย
เอาไปแบ่งกันเลยกินคนละอันกันอาหารว่างนี่นะเฮ้ยอันนี้คือถ้วยแล้วก็จะแบ่งข้าวใช่แบ่งข้าวโอ้ยไม่เป็นไรเราเกรงใจต้นกินคนเดียวเราเกรงใจมีเล่าต้นไม่เป็นไรต้นกินคนเดียวไม่เป็นไรนะต้นกินนะต้นไหมเอาไม่กินข้าวกันเหรอไม่เป็นไรต้นกินเถอะเรามีแล้วถ้าไม่กินเรากินคนเดียวนะแซนด์วิชโฟก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยข้าวเราก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยต้นกินคนเดียวเหรอมันอร่อยเหรอนั่นน่ะสิขอบใจนะแล้วจะพกปิ่นโตมาทำไมเยอะแยะใส่แค่ข้าวแค่ชั้นเดียวสงสัยเขาจะจนจริงอะฟิวก็นั่นนะสิแอมน้ำปลายังไม่มีเลยมีแค่ข้าวอะหนูรีบอะขโมยหนมปลามาแน่เลยนั่นดิพวกเธอนินทาเราได้ยินนะเนี่ยเนี่ยข้าวทิพย์เนี่ยอาหารทิพย์แห่งเมืองทิพย์ต้องเป็นพระมหาเทวีเจ้าโสสีทุกคนเราเพิ่งกลับจากไปเที่ยวมาอุ๊ยโบไปเที่ยวไหนมาเราไปเที่ยวดิสนีย์ฮ่องกงมาโอ้แล้วมีของฝากให้เธอด้วยนะอุ๊ยจริงเหรอเนี่ยของตักต่างประเทศนี่เราไปช้อปปิ้งมาเยอะแยะมากมายเลยอ่ะไปทั่วต่างประเทศเลยนี่เราตั้งใจที่จะซื้อมาฝากเธอเลยฟิล์มขอบคุณนะโบสิเราสดใสมากส่วนนี้เป็นของเธอขอบใจนะโบอุ้ยดูสิแอมชอบดิโบขอบคุณมากเลยต้นเราก็มีของให้ต้นนะนี่ไงต้นกระทายนี่หรออ่ะนี่จริงจริงก็มีอีกด้วยอ่ะต้นเอาไป2ชิ้นละกันต้นได้กระป๋องแอมอันนี้ไปด้วยส่วนฟิล์มมันจะได้เข้าชุดกันหูเราชอบมากเลยเนี่ยโพนี่แบบนี้นะใช่แปลว่าเราก็จะมีใช้เป็นของโบแล้วดิเราเห็นว่าโบมีอย่างนี้ใช่เพราะว่าเรามีชุดนึงอยู่แล้วไงโอ้ขอบใจมากเลยนะอ่ะต้นเอาไปอีกละกันให้ต้นเยอะๆหน่อยเพราะต้นไม่ค่อยจะมีตังค์หรอเนาะอุ้ยแต่ว่าต้นได้กระเป๋าด้วยจะได้เปลี่ยนกระเป๋าแล้วว่าขโมยของตามาแล้วอะใช่ใช่เราชอบอันนี้มากกว่าเนี่ยอุ้ยแต่โบให้ก็รับไปเถอะต้นถ้าไม่เอาเราเอานะมีแต่ของดีๆแพงๆเนี่ยคนรวยเขาใช้กันใช่หน่อยเองไม่เป็นไรหรอกเนี่ยบ้านเรารวยเราก็เลยแบบว่าซื้อของมาฝากเพื่อนอะจะได้มีใช้เหมือนกันขอบคุณใจดีมากเลยอะต้นรวยนะวิถีคนรวยอะเขาใช้กันแบบนี้ใช่จริงนี่ทุกคนเราก็กินมาเหมือนกันนะฮะต้องไปเที่ยวที่ดิสนีย์ฮ่องกงมาเหมือนกันหรอเปล่าหนองคายโอ้โหเรามีของดีมาฝากด้วยเนี่ยอาจารย์เราให้มาอะไรอ่ะเฮ้ยด้วยใส่ตาทุกหวีเลยหรอไม่ได้หรอกเราให้แค่คนละอันเดี๋ยวที่เหลือเราเก็บไว้กินหลายลูกจะให้แค่คนละลูกแน่นี่กินคนละลูกพอแล้วก็อิ่มแล้วกล้วยหนองคายไปแล้วเนี่ยใช่มาไกลนะเนี่ยไม่ได้ติดต้องให้กล้วยเยอะๆหรือเปล่าเอาโอ้ยของฝากให้ชมโบไม่เคยได้ของฝากดีขนาดนี้มาก่อนเลยใช่นี่เราตื่นเต้นมากเลยอ่ะขอบคุณนะต้นทำไมต้องมือสั่นด้วยแอมโอ้โหทำไมแอมมีตรงนี้ด้วยทำไมเราไม่เห็นมันนี่แหละเอาคนลูดนี่เราเก็บไว้กินที่บ้านทุกคนกินให้อิ่มเลยนะเราสามาฝากเลยเนี่ยขอบคุณนะต้นแต่ถ้าเราไม่อิ่มเราขอเพิ่มได้เปล่าขอไม่ได้ไม่หมดแย่เลยเนี่ยให้คนลูกพอมันสุกแล้วใช่ไหมต้นใช่วิตามินเยอะมากเลยแอมกินเลยต้นแต่เราว่ามันยังสุกไม่ดีเท่าไหร่อ่ะนี่แหละเดี๋ยวมันไปสุกในท้องเราควรอิ่มอ่ะมันจะหามหามเหรอต้นเหรอเฮ้ยเราควรมันไม่สุกเหรอไม่กล้ากินข้าวที่สองเลยอ่ะกินเยอะๆจะได้โตไวๆขอบคุณมากนะสำหรับของฝากขอบใจนะต้นถ้ากินเยอะจะโตไวใช่ไหมต้นเงินต้นก็ต้องกินเป็นต้นแล้วแหละเธอกินหมดปีเลย